ลูกผู้ชายกูขอให้มึงกับลูกของกูวันเพ็ญคบได้พบกันวันนี้เป็นวันแรกและวันสุดท้ายสัญญากูว่าต่อไปนี้มึงจะไม่พบลูกกูอีกเลิกรักลูกกูท่านกำนันครับพ่อกำนันน่าจะรู้ห้ามฟ้าห้ามฝนห้ามคนรักกันนั้นมันคงยากข้าและวันเพ็ญรักกันมาข้าชื่นชมในตัวของนางนางไม่เคยรังเกียจใครแม้แต่เพียงน้อยครับพ่อกำนันข้าวาดฝันไว้สักวันหนึ่งจะเก็บเงินเก็บทองมาสู่ขอวันเพ็ญตามประเพณีไม่ให้พ่อกำนันชิงอายหน้าเขาครั้งนี้พ่อขอผมไพวันทำไม่ได้ครับพ่อแน่ใจยันแม่งชิบหายไม่ได้เอาปืนมาซะไงยิงไอ้วันกูกำนันชิงเพิ่งประจักษ์ด้วยสายตาเลือดคนจนๆเลือดเด็กวัดมันก็สีแดงแล้ววะถ้าสีเหลืองก็พันธมิตรแล้ววะต้องเลือดเลือดจำเขาไว้สิ่งที่กูห้ามมึงห้ามปฏิบัติที่มีกับลูกสาวกูตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปส่งกระจกด้วยแล้วมองแผลไปใบหน้ากูกำนันชิงเป็นผู้กระทำอย่าให้กูเห็นภาพแบบนี้อีกครั้งหนึ่งถ้ากูเห็นมึงมาพบลูกกูอีกกูไม่เพียงตีหน้ามึงไอ้วันกูจะใช้แผ่นอกของมึงเป็นปากดักกำนันชิงเว้ยกำนันคนรักกันแท้ๆมาห้ามกันได้ยังไงใจเย็นเว้ยกลับวัดละเถอะไอ้วันไม่รักนงเยาวยังหยุดรักต้องสิ้นแสงหมดแรงที่สุดรักต้องลอยหลุดซ่อนเร้นฟังคำกำนันปวดใจฉันยิ่งนักเราต้องพลัดพรากวันเพ็ญกับวัดเราเถอะวะวัดเดไลยังรออยู่ไม่มีโอกาสเราคงได้พบกันข้าลาก่อนไอ้เว้ยทำใจเถอะวะเพื่อนป่ะสร้างความเสียใจกับไพวันความลับดับสลายเพราะกำนันจริงขีดเส้นเป็นสมัยก่อนนะไอ้วันเป็นศพไปแล้วนี่น้องพี่เย็นน้อยบังอาจก่อนจะเดินทางเข้าเมืองนั้นน่ะกับคายกับคาเดินทางมาถึงบ้านของเพื่อนของพี่เดี๋ยวแวะบ้านเพื่อนพี่ก่อนไหมอ้าวมีเพื่อนอยู่แถวนี้เหรอใช่เอ้างั้นกูแวะสิใช่เราต้องแวะบ้านเพื่อนก่อนทำไมน้องจะแวะทำไมเล่าทำไมก็พี่บอกว่าตอนเนี้ยชาติบ้านเมืองน่ะกำลังตกอยู่ในอันตรายพัฒนาน้องพี่ฟังพี่ก่อนเดินทางมาถึงบ้านเพื่อนพี่แล้วแวะซะก่อนจริงไหมยอดรักพูดถูกฉันให้เวลา5นาทีนะพี่นะ5นาทีกินน้ำเสร็จปุ๊บกลับปั๊บเลยนะโอเคเข้ามาเลยน้องฉันอยากเป็นอาหารแล้วไอ้วันไม่เตรียมตัวทะเยอทะยานมารักลูกสาวเขาถึงกำนันจริงแม้คิดจะกลายเป็นหนูตกถังข้าวสารสินะหึนี่ไอ้เพื่อนเกลอนั่งบนอะไรอยู่เนี่ยสายันใช่ฉันได้โอ้นี่เพื่อนเป็นยังไงนั่งก็นั่งอีหมูนี้เนี่ยดูแล้วไม่ค่อยสบายใจยังไงชอบคนเลยใครใครมาขายละมุดแถวนี้ละมุดอะไรไม่มีก็แล้วไปไม่กินก็ได้นี่สายันไปไงมาไงนะฮะนี่เพื่อนเดินทางมาเนี่ยพาน้องชายมาด้วยเป็นไง
นึกว่าน้องอ่ะเซ่เนี่ยเราเนี่ยใกล้กันคนดูน่าจะภูมิใจเหมือนกันนะภูมิใจว่าลิเกคณะเราเป็นอะไรเป็นไงเป็นร้อยเป็นร้อย 100% อายุร้อยมึงจะตอกย้ำทำไมนะฮะพูดให้สบายใจรุ่นเรานี่ดีนะอ่ะไม่ได้ดีธรรมดาดียังไงดี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 พรุ่งนี้สี่โมงมาเผาหล่ออีหลีได้จะบ้าเหรอมึงจะพูดให้ท้อถอยทำไมเนาะสี่โมงอะเผาหลอกเหรอเผาจริงนะลงสี่ทุ่มตะลึงในเพื่อนสายันคนที่ใครน้องชายสุริยาน้องผมสุริยาไว้ลุงกำนันด้วยครับเรียกพ่อก็ได้นี่เป็นเพื่อนกันรับสถานกันครับพ่อเพื่อนน้องหน่อยนี่เรียกเพื่อนเรียกไปเลยไปไงมาไงนะฮะมีธุระอะไรหรือเปล่าก็อยากจะให้สุริยานั้นไปเป็นทหารเดินทางผ่านเนี่ยมาแวะบ้านเพื่อนนี่ถามจริงเถิดเพื่อนทำไมเรารุ่นราวคราวเดียวกันเป็นเพื่อนรุ่นน้องรักกันแบบพี่แบบน้องแบบเพื่อนรักกันแบบเพื่อนแต่ดูทำไมละหน้าตาเพื่อนนะเก๋แก่อย่าไปมองที่หน้าตาสิดูใจอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจใช่ไหมเนี่ยรุ่นนี้นะถ้าแก่คนแก่นี่ดียังไงอ้าวถ้าไม่บอกก็ไม่รู้อ้าวคนแก่ไม่เหมือนคนหนุ่มใช่คนหนุ่มมันทำอะไรมันจำได้ไม่เหมือนคนแก่สาวชอบเอาแล้วเอาอีกเอาอะไรเอาอกเอาใจโอ้แล้วไปคนเราหนีไม่พ้นความแก่แก่แล้วเงอะงะไม่สะไม่สวยใช่ฟันหักผมงอกบอกด้วยทำไมกลับเลยเถอะเดี๋ยวก่อนสิน้องเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นจะรีบไปรถไปนั้นยกกินน้ำก่อนหรือจะกินข้าวสักมื้อก็เป็นแนะนำลูกสาวรู้จักคนหนึ่งได้เลยเพนเอ้ยเพนตักน้องมาเลี้ยงแขกพ่อเลยลูกรถเฉียวหมาเหรอคนเอาโอ้โหแม่เอาน้ำอ่านหนังสือมารยาทตลอดเนี่ยนะเนี่ยเรียบร้อยเรียกน้ำหรอมาแล้วพ่อน้ำอีปุ้มปุ้ยฟังเสียงป่ะไหนแล้วหนูชื่อวันละทีวันละทีกำลังพ่อเรียกวันเพ็ญไปไหนใช่ไปบอกวันเพ็ญตักน้ำมาเลี้ยงแขกพ่อหน่อยเรียกวันเพ็ญมึงมาไงเลยไอ้เบิ้มเบิ้มให้พ่อดวงแก้วเขาเหรอผู้ตายเนี่ยก็ดวงแก้วลูกสาวมาอย่างกำนันซึ่งวันนี้แขกคนพิเศษของพ่อมาจากในเมืองแม่แขกขึ้นบ้านยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าเงาหน้างอมันจะไม่งามลูกนะรู้จักบุคคลคนนี้คือเพื่อนรุ่นน้องของพ่อชื่อว่าสายันส่วนคนโน้นเขาชื่อว่าสุริยาเรียกเขาว่าพี่ก็ได้สุริยาเอ้ยครับพ่อรับน้ำจากมือน้องหน่อยชื่อวันเพ็ญเป็นลูกสาวของพ่อเองขอบคุณนะครับสวยจนล้นไปคนมาจากไหนพอจะขอบคุณรักนะจะตอนไม่ตกได้ยังไงตะลึงจังมองหน้าสวยนักสวยหน้าคนนี้เดี๋ยวมันกัดหัวหลุดเลยหน้าที่กูไม่รู้อะไรเห็นนางหายไปยังไงวันนี้มาคนเดียวเหรอพี่สาวไปไหนอ่ะทิ้งไปแล้วจ้ะนี่ปอเอานี่ปอเหรอเนี่ยมึงอะปอเต็กตึงยีหน้ามึงมองแล้วอำนวย
ยจริงน้องสวยทั้งน้องปอน้องแป้งโอ้แม่แก้มแดงสุขในดวงแดงแม่แก้มแดงสุขในดวงแดงโทแม่แก้มแดงแดงสองแดงแล้วนะกูบอกตื่นเต้นตื่นทำไมอ่ะก็ด้วยนะแม่นะกูบอกมึงแล้วอย่าป้อนกูแม่โขงเนี่ยนี่แค่สองหงึกเนี่ยกูบอกแล้วใช่ไหมทำไมไหวมึงนะประโคงกูด้วยเอาซะเองเลยนะกระดกให้กูจันยืนขอบคุณขอบคุณนะคะปอนันรับรางวัลถ่ายจริงเหรอเดี๋ยวเขาเห็นแน่นาวสวยๆคนเดียวแล้วถามจริงๆคือเราสองคนใช้เงินไม่เป็นไงสุขในดวงแดแม่แก้มแดงแดงที่ไม่ได้ตลบตะแหลงเล่นเลียกำลังเด่นเป็นดาวนี่ลูกสาวโกศลลูกชายสายชนนึกชอบขอเบอร์ติดต่อก่อนรอคำตอบพี่เองนึกชอบชมทีเดียวสวยเหมือนนางฟ้าที่จำแรงลงมาจากแหล่งอัมมาลีกูบอกแล้วว่าอย่าตรงให้กูในเมื่อมาถึงบ้านเพื่อนพี่แล้วไปเรารีบเข้าเดินทางเข้าเมืองก่อนแล้วเดี๋ยวพี่สายันเดี๋ยวทำไมล่ะจะรีบไปไหนแล้วยังพักไม่หายเหนื่อยเลยอะไรต้องเดินมาพักเนี่ยยังไม่หายเหนื่อยแล้วขอพักอีกสัก2ปีได้มั้ยเดี๋ยวสยาน้องก็พี่ตัวเท่ากูนั้นรู้เท่ากันเมื่อกี้นี้พี่สังเกตดูหมายความเป็นยังไงเล่นน้องพี่ก็รู้ว่าตั้งแต่ชั้นสุริยาโตมาเนี่ยทำเนี่ยวิชาอยู่ในสำนักดาบฉันยังไม่เคยมีความรักเลยพี่แต่เจอลูกสาวของเพื่อนพี่ครั้งแรกฉันบอกเลยว่าฉันน่ะแอบรักพี่ขอให้ฉันหน่อยนะพี่นะแสดงว่าเจ้านั้นแอบรักถ้ามียศถาบรรดาศักดิ์แล้วฉันจะกลับมาขอในเมื่อเป็นความประสงค์ของเจ้าพี่คนนี้จะไม่ขัดช่วยหน่อยนะพี่นะเอาเถิดในเมื่อเป็นจากใจของเจ้าน่ะพี่ช่วยอยู่แล้วกำลังทิ้งคุณพลสายันสุริยาผู้เป็นพี่เป็นน้องทุบทิพย์ทุบทิพย์กับเช่นนี้นินทาเจ้าของบ้านหรือเปล่านี่เพื่อนเราได้เป็นเพื่อนกันมานานแล้วเราเองนั้นน่ะไม่อยากจะพูดอะไรมากมายไม่อยากจะอ้อมค้อมนี่อะไรพูดตรงๆในเมื่อน้องชายของฉันน่ะสุริยามีใจปฏิภักษ์กับลูกของกำนันชิงเพราะฉะนั้นแล้วครั้งเนี้ยที่มาถึงบ้านท่านน่ะอยากจะสู่ขอวันเพลนนั้นน่ะให้เป็นคู่แต่งงานกับสุริยาจะได้ไหมใจเย็นลูกใจเย็นไม่เอานะคะสายันทำไมเลือกกำนันจริงน้องนายเพิ่งมาพบลูกสาวกัน
ไม่เกิน5นาทีเอ่ยปากสู่ขอแบบนี้เป็นการหยามกันรักจริงหรือรักเล่นนี่เพื่อนนี่น้องชายของฉันสุริยันน่ะรักจริงๆพูดจริงไปเลยพูดจริงไปเลยยังไงยังไงอีคนนั้นก็ลูกเหรอลูกสาวหรือลูกชายลูกสาวดูแต่งตัวสิลูกสาวได้ถ้าได้ถ้าได้อีเนี่ยชอบนะอ่ะชอบตรงไหนอ้าวมันไม่เหมือนผู้หญิงเสน่ห์ฮะเนี่ยเมื่อกี้ไปยืนเยี่ยวแข่งกันมาแม่มเยี่ยวไกลกว่าผมอีกนี่พูดทำไมดีๆแต่ได้กับมันนะผู้หญิงเนี่ยมีไฟแดงอีนี่ไฟแดงไม่มีไฟเขียวตลอดวันดีคืนดีมียันไฟเหลืองแม่มท้องเสียนี่ถามจริงเถอะไอ้ยอดละไม่อ่ะถ้าสมมติว่ามึงเจอไฟเหลืองเข้าไปแล้วมึงจะทำยังไงกับอีเนี่ยไม่เป็นไรมีกระดาษแค่ชู้เช็ดแม่ไอ้เธอเรื่องหยาบคายไม่รู้ละมันกูกินส้มตำไปสิโยนมาขนาดนี้ไม่รับก็ไม่ได้หลบหลบไม่เคยสิไม่เคยยักซิงอยู่พ่อวิหน้าตาอย่ามึงไม่น่าไม่เคยนะกูถามจริงเถอะไม่อะไอ้ที่ร้อยกว่านึงว่าไงร้อยกว่าอะไรร้อยกว่าอะไรร้อยกว่าคนน่ะบ้าไงผ่านทั้งนั้นแหละแม่มึงไม่ต้องพูดมากปีหน้าพ่อมึงบอกให้ไปบวชเขาเป็นผู้หญิงนะลูกสาวกูมึงจะให้ลูกกูไปบวชทำไมอ่ะผู้หญิงมึงนี่บวชชีมาชี้แนะขีดเส้นให้ลูกกูได้กำนันสินว่ายังไงขอเวลาสักนิดปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ทอดปลาทูตามใจกระทะขอถามลูกสาวก่อนเชิญพ่อจ๋าวันเพ็ญเจ้ารู้นิติภาวะเจ้าก็เติบโตพอจะตัดสินใจอะไรแล้วเจ้าคงได้ยินการเจรจาระหว่างพ่อกับขุนพลสายหยันผู้เป็นพี่ของสุริยาเขาพึงพอใจในตัวเจ้าเขาต้องการสู่ขอเจ้าไปแต่งงานกับสุริยาคราวนี้พ่อจะตกปากรับคำยกให้เขาก็เป็นการฝืนใจบังคับจิตใจลูกเกินไปเหลือขุมฝูงชนพ่อให้เกียรติลูกเลยวันเพ็ญเอ้ยบอกพ่อมาอยู่ที่ใจลูกชีวิตคู่อยู่กับการตัดสินใจของเจ้าเจ้ารักเขาเจ้าพอใจตัวเขาก็บอกพ่อพ่อจะยกให้เขาไปแต่ถ้าหากว่าคนเราไม่รักกันพ่อเข้าใจหากแต่งงานไปมันก็ไม่มีความสุขจริงไหมจริงจ้ะแต่พ่อคิดว่าถ้าเกิดเจ้าแต่งงานกับเขาความสุขความสบายย่อมจะเกิดขึ้นเขานี่เงินทองมันของนอกกายเข้าใจพ่อเข้าใจไม่ตายแล้วก็หาได้ความรักสำคัญพ่อให้ลูกตัดสินใจรักก็บอกว่ารักพอใจจะแต่งงานก็แต่งงานพ่อจะได้ตบปากรับคำเขาพ่อไปบังคับจิตใจลูกเออกูตกลงยกให้เว้ยไอ้โย่ท่านยกให้ไอ้โย่เขายกให้แล้วจะได้แต่งงานแล้วเพื่อนเพชรกำนันจริงลูกสาวของท่านเป็นอะไรไปหรือเปล่าเป็นสาวเป็นนางรู้ตัวจะแยกเรือนดีใจจนตาไหลออกตาอย่าไปคิดมากนะไม่ต้องกลัวนะครับขันมากผมเองสุริยาจะยกมาให้สมเกียรติวันใดที่มียศถาบรรดาศักดิ์แล้วจะกลับมาขอวันเพ็ญเป็นคู่แต่งงานทันทีความสัมพันธ์ของเราเป็นเพื่อนกันจะไม่เรียกมันแต่แดงเดียวพร้อมเท่าไรยกขันหมากมาได้เลยได้เลยเพื่อนผมลานะครับพ่อไหวสุริยารีบขึ้นเฝ้าองค์กษัตริย์กฤษณาด้วยกันนี่พบกับพระเอกก็ได้ดาวร้ายก็ดีใจเอ๋พรบรรเจิดพรก็แผ่หรือพรแม่ประเสริฐนะฮะซึ่งเป็นลูกชายคนเล็กของคุณพ่อเดือนติดตามไปด้วยน้องโอ๊ตแล้วก็น้องปีจักรพงศ์พรก็แผ่นะฮะสำหรับนี่คือตระกูลเที่ยงตรงทั้งหมดเลยนะที่ออกไปแล้วก็เจ้าเอ๋เป็นผู้พ่อ
จ้าโอ๊ตลูกแล้วก็เจ้าบีบออกมานั่งนอบน้อมพร้อมคำนับก่อนยืนขอกราบกันเสียก่อนทุกสิ่งไม่หวานเมื่อยามมาวอนทนฟังกันไปก่อนโปรดสงสารน้ำเสียงไม่ใสรูปร่างไม่สวยอภัยให้ด้วยอย่าพึ่งข้ามเพราะรูปประธรรมน้ำประธรรมท่านอย่าพึ่งยามเย้ยยันวิงวอนหนุ่มสาวผู้เฒ่าผู้แก่นั่งชมกันในเงผลงานต้องขอบคุณเพราะว่าจำไม่ไหวแล้วนะขอเอ่ยนำคำทำนองยกมือทั้งสองส่งเสียงอยู่ในอกเหมือนโลกลำเอียงโลกนี้ไม่เที่ยงหรือท่านมีรถมีเรือเหลือรวยล้นบ้านท่านก็จนเหลือลาเศรษฐีเขาก็ไม่สงสารข้านะนายเขาไม่ปานีข้ายังงี้เจ็บนานผมมีชีวิตเป็นเด็กวัดเพียรเรียนศึกษาฝึกหัดชาตั้งแต่ต้นผมคิดคนควายเที่ยวควายคว้าให้เกิดคุณค่าของคนสวัสดีพี่ณขณะนี้ภายในเมืองกำลังต้องการคุณดีมีฝีมือไปเป็นทหารภายในเมืองใช่แล้วเราทั้ง3คนเนี่ยก็โตพอและฝีไม้ลายมือก็มีพอที่จะไปเป็นทหารเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันตั้งใจจะเดินทางเข้าไปในพระนครจะไปสั่งไปทหารแกทั้ง2คนจะไปกับฉันหรือเปล่าไปสิพี่ด้วยความร้อนใจไม่เดินทางไม่เดินทางเมื่อละดาวาไปขึ้นเฝ้าองค์ราชาไม่ช้าใหญ่ขอเดชะพระองค์ท่านเจ้าค่ะกำลังจะบ่นด้วยวันนี้คุณพลสายยานนั้นนำตัวน้องชายสุริยามาขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านทางพระหัตถ์ด้านขวาพระเจ้าค่ะก็กระหม่อมให้นามว่าสุริยามาหมอบเฝ้าอยู่ใต้เบื้องพระยุคลบาทแล้วพระเจ้าค่ะพรได้ล้ำพรได้เลื่อนพรได้ประเสริฐไปของท่านเถิดทีกยุโกโหตุด้วยก้าวและกระหม่อมขอให้พระองค์ทรงพระอายุยืน200 ปีเถิดช้าก่อนช้าก่อนช้ายังไงจะรีบเล่นจะกลับบ้านรู้แล้วโอ้โหทำไมอวยพรตั้ง200 กว่าปีล่ะอายุยืนไปเหรอครับมันอายุยืนไป200 กว่าปีนี่ไม่ไหวแล้วนะอายุยืนมากก็ไม่ดีเป็นภาระลูกหลานใช่คนบ้านผมนะอายุ55เล่นขี้ตัวเองแล้วพยาจริงเหรอเนี่ยจริงแล้วถ้า200ล่ะ200ก็ไม่รู้ว่าจะถัดตูดขี้ถ้าก็ไม่รู้เอาแค่พอดีพอดีแล้วกันพยาค่ะก็กระหม่อมพอจะทราบเรื่องราวมันจากท่านที่ขุนมนสายยันบ้างแล้วพระเจ้าค่ะเจ้ามีชื่อว่าสุริยาพระเจ้าค่ะดูแล้วหน่วยก้านของเจ้าเหมาะที่สุดกับการเป็นทหารแล้วนั่นชื่อ
ยอดรักพยาค่ะชื่อยอดรักพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าเจ้าสุริยาเจ้ายอดรักตอนนี้ได้เข้ามาเป็นทหารเจ้าคิดถูกแล้วชายไทยวัยชะกันจะต้องเป็นรับใช้ชาติบ้านเมืองพยาค่ะงั้นเราขอแต่งตั้งยศและตำแหน่งเลยก็แล้วกันพระเจ้าค่ะเราขอแต่งตั้งให้เจ้าสุริยาเป็นแม่ทัพคนใหม่ขอพระทัยคุณอาทิตย์คุณอรุณกล้าพระนะขอพระทัยและเจ้าเลยยอดรักพะยะค่ะอยากจะเป็นอยากจะได้ยศตำแหน่งอะไรขอมาเดี๋ยวจะให้เพื่อนผมเป็นแม่ทัพ